ช็คสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่วงเกมไกด์กับผมแก๊ปเปอร์วรฤทธิ์อินกรมครับในช่วงนี้เราจะมาอัปเดตเรื่องราวข่าวสารของวงการเกมกันครับเกมอะไรเด็ดเกมอะไรใหม่ที่อยู่ในช่วงนี้และน่าสนใจเดี๋ยวเรามาฝากคุณผู้ชมอย่างแน่นอนในวันนี้ครับเกมไกด์และในวันนี้ครับอีกหนึ่งเกมที่เราฝากสำหรับคนที่เป็นคอกีฬาครับกับเกม Rio 2016 Olympic Game นั่นเองครับต้องบอกว่าเกมนี้เป็นเกมแข่งขันโอลิมปิกนะครับซึ่งเป็นโอลิมปิกฤดูร้อนที่ผ่านมาก็ตั้งแต่ปี2016ก็เกือบปีแล้วฮะแต่ว่าเห็นว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่แบบกีฬากำลังมาดังแล้วก็มาแรงมากๆแกปเปอร์ก็เลยเอาเกมนี้มาฝากคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าเกมนี้นะครับเป็นเกมอีกหนึ่งเกมที่สามารถเล่นฆ่าเวลาได้อย่างดีครับเพราะว่ามีรูปแบบเกมเป็นแบบ 3D นะฮะแล้วก็ต้องสวมบทบาทตัวละครเนี่ยถ้าเกิดเราเล่นใช่ไหมก็เลือกว่าจะเป็นนักกีฬาประเภทไหนชาติไหนซึ่งเรามีให้เลือกทั้งหมด206ชาติที่เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกมครั้งนี้นะครับการควบคุมก็แสนจะ ง่ายครับแค่ปลายนิ้วเท่านั้นแต่ว่าเกมนี้เนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมด6เกมด้วยกันหรือว่า6รูปแบบเกมกีฬานะฮะถ้าอยากรู้ว่ามีอะไรบ้างมาดูกันเลยดีกว่าครับมาที่กีฬาชนิดแรกครับคือกีฬาฟุตบอลเองครับแหมเหมาะสำหรับคุณผู้ชายครับใครที่บอกว่าเฮ้ยไม่มีเวลาไปสนองสนามเลยก็สามารถเล่นเกมนี้ได้แต่ลืมบอกไปครับว่าเกมนี้นะฮะต้องล็อกอินผ่านไลน์นะครับแต่ว่าไม่ได้มีระบบการเชื่อมต่อเล่นบนไลน์นะครับคราวนี้เกมนี้ก็คือง่ายๆครับการที่เราเนี่ยยิงประตูให้ได้มากที่สุดนะครับซึ่งการแข่งขันจะแบ่งเป็นช่วงครึ่งแรกแล้วก็ครึ่งหลังครับโดยครึ่งละ45วินาทีซึ่งถือว่าเป็นระยะเวลาที่สั้นมากๆจริงๆครับวิธีการเล่นก็แสนง่ายครับเพียงแค่ใช้ปลายนิ้วนะฮะทิศทางควบคุมลูกบอลครับว่าจะไปซ้ายไปขวาจะโค้งไปโค้งมาเพื่อให้หลบหลีกกำแพงหรือว่าผู้รักษาประตูนั่นเองนะครับและเกมนี้นะครับเมื่อเราเล่นจนแท่งพาวเวอร์เต็มฟูลเรียบร้อยแล้วนะครับลูกบอลที่เรายิงแต่ละลูกนี้จะมีความแรงเพิ่มมากขึ้นด้วยนั่นเองครับและเกมต่อมานะครับเป็นเกมเทนนิสง่ายๆเลยวิธีการเล่นนะครับตามหลักกีฬาสากลครับใช้นิ้วในการบังคับตบลูกทดสอบความไวของสายตาตบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บลูกตกลงใครครบ45คะแนนก่อนชนะเห็นไหมฮะง่ายมากๆครับเกมเทนนิสนี้ฮะและส่วนกีฬาต่อมาครับคือการยิงธนูนั่นเองครับวิธีการเล่นเกมนี้ก็แสนง่ายมากๆครับเพียงแค่ต้องใช้สมาธิแล้วก็ความแม่นยำเป็นที่สุดของเกมนี้ครับเพียงแค่เราเอานิ้วนี่ฮะแตะคัดไว้ที่หน้าจอนะฮะบนสกรีนบนมือถือแล้วก็รอเล็งเป้าให้ตรงครับพอเล็งตรงแล้วปุ๊บเราปล่อยยิงฟู่นั่นแหละครับทั้งหมดเกมนี้จะแข่งด้วยกัน5เซตถ้าคุณชนะ3ใน5ถือว่าเป็นผู้ชนะในเกมนี้ไปครับแล้วมาถึงเกมที่4ครับเกมยิงเป้าบินนั่นเองครับต้องบอกว่าเกมนี้ก็อาศัยความแม่นยำแล้วก็ความเร็วพอสมควรครับเพราะว่าวิธีการเล่นก็คือว่าจะเอานิ้วนี้นะฮะในการทัชที่หน้าจอครับจะมีเป้าบินออกมาจากมุมจอแล้วครับบินฟิวกดปึ้งปึ้งปึ้งแค่นี้เองครับเพียงแค่ถ้าเกิดเรานะฮะควบคุมความไวของเราได้แน่นอนว่าเป้าบินเราไม่เคยพลาดแต่ยิ่งมีเลเวลสูงขึ้นเมื่อไหร่นะฮะความเร็วของเป้าบินเนี่ยก็จะเร็วมากขึ้นด้วยนั่นเองครับแต่มันมีอีกทริคนึงว่าถ้าเกิดระหว่างที่เราเล่นเนี่ยแท่งพาวเวอร์มันเต็มเมื่อไหร่นะฮะเป้าบินก็จะบินในช้าลงให้เราในช่วงระยะเวลานึงครับทำให้เราเนี่ยยิงเป้าบินได้แม่นมากขึ้นด้วยนั่นเองครับกีฬาต่อมาครับกีฬาปิงปองครับต้องบอกว่ากีฬานี้นะฮะเป็นอีกหนึ่งกีฬาที่หลายๆคนอาจจะเคยเรียนตอนมัธยมหรือว่าเรียนตอนประถมนะฮะวิธีการเล่นแสนง่ายครับเพียงแค่ใช้นิ้วนะฮะในการตบแทนไม้ปิงปองตีลูกปิงปองไปตีไปตีมาแต่เมื่อแท่งพาวเวอร์เต็มเมื่อไหร่นะครับการตบของลูกปิงปองเนี่ยก็จะมีความแรงเพิ่มมากขึ้นนั่นเองครับวิธีการนับคะแนนนะฮะกติกาจะนับที่5คะแนนในการตัดสินภายในเกมเดียวครับซึ่งจะคล้ายกับเกมเทนนิสเลยแหละครับและมาถึงที่กีฬาสุดท้ายครับกีฬาบาสเกตบอลนั่นเองครับต้องบอกว่าในกีฬาประเภทนี้นะฮะผมว่าเหมาะสำหรับคนที่เคยเล่นเกมโปเกมอนโกมาก่อนครับเพราะว่าทักษะไหวพริบเนี่ยมันจะคล้ายกันเลยฮะกับการเก็บเขาเรียกว่าตัวมอนสเตอร์ครับโดยกติกาเกมนี้นะครับวิธีการเล่นแสนง่ายมากๆครับโดยจะแบ่งเป็นทั้งหมด4ควอเตอร์ครับควอเตอร์ละ15วินาทีครับแน่นอนครับว่าความยากของเจ้าเกมนี้นะฮะบาสเกตบอลเนี่ยจะอยู่ที่ควอเตอร์สุดท้ายครับเพราะว่าควอเตอร์สุดท้ายนี้เนี่ยจะมีความยากของเจ้าแป้นครับเพราะว่าจะมีการเคลื่อนตัวครับช้าๆนะฮะเราต้องโยนให้แม่นที่สุดครับใครโยนแม่นสุดนี่ต้องบอกได้เลยว่าก็จะเป็นผู้ชนะไปนะฮะก็ถือว่าโดยรวมแล้วทั้ง6เกมที่พูดมาก็ไม่ได้ยากครับแต่มีความน่ารักอยู่อย่างนึงครับว่าวิธีการเล่นเกมมีวิธีการดูสกอร์นะฮะจะมีสกอร์ผลรวมของคนทั่วโลกครับที่เล่นเกมต่างๆเหล่านี้นะฮะเราเล่นเกมประเภทไหนมันจะบอกลำดับเลยครับว่าเราเล่นเกมนี้เนี่ยเราจะอยู่ลำดับที่เท่าไหร่แต่ถ้าเราเป็นผู้ที่มีคะแนนสูงสุดหรือว่าเป็นผู้ชนะอยู่ในลำดับที่1หรือ2เนี่ยนะฮะความพิเศษของมันก็คือจะมีเพลงชาติประจำชาตินั้นๆนะฮะขึ้นมาเราเล่นประจำชาติไหนเพลงชาตินั้นจะขึ้นมาทันทีครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสีสันความน่ารักของเกมนี้นะฮะคุณผู้ชมคนไหนนะครับที่อยากจะลองหาโหลดมาเล่นก็สามารถหาโหลดมาเล่นได้นะครับผ่านระบบ Android แล้วก็ iOS นั่นเองครับ
โอ้โหเขาเรียกว่าเอาใจคอเกมอีกเช่นเคยนะครับสาระน่ารู้มีมาฝากกันครบกันอีกตามเคยใช่ครบทุกอย่างเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมเจ๋งๆเรื่องราวที่คุณยังไม่เคยรู้เกี่ยวกับโลก IT แอปพลิเคชันรวมถึงทิปส์แล้วก็เกมแบบนี้ค่ะแต่ว่าน่าเสียดายมากทุกครั้งทุกอาทิตย์จะน่าเสียดายเฉยๆอันนี้น่าเสียดายมากเพราะวันนี้เป็นเทปสุดท้ายของรายการทีเทคของเราแล้วนะคะก็ขอบคุณคุณผู้ชมนะครับที่อยู่กันมา 4-5 ปีแล้วใช่แล้วก็ติดตามให้กำลังใจพวกเรามาตลอดนะคะยังไงก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกๆคนที่น่ารักกับพวกเรามาตลอดด้วยค่ะครับแต่ว่าใครที่คิดถึงพวกเรานะครับสามารถรับชมย้อนหลังได้นะครับทางมักกะบู.tv นั่นเองครับใช่แล้วค่ะสำหรับวันนี้พวกเราสองคนขอตัวลาไปก่อนราตรีสวัสดิ์นะคะสวัสดีครับ